วันนี้นะครับเรามากันดึกนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูสวนสาธารณะนะครับในจังหวัดระนองนะตอนนี้อยู่ประมาณ6โมงนะครับโหสวยว่ะยังสวยเลยโหผมอยากให้หลายๆจังหวัดมีแบบนี้สวนสาธารณะแบบนี้เนี่ยแล้วมีเลนจักรยานมีเลนวิ่งโหดีมากเลยคือจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆนะครับแต่ทำหลายๆอย่างได้ดีมากเนี่ยแบบสุดยอดเลยอ่ะเออเจ๋งมากเลยเนี่ยโหเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะครับถือว่าเป็นการเดินออกกำลังกายเพราะว่าคนละนองเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่ผมมานะเฮ้ยคนหายไปไหนหมดอาจจะเป็นเพราะว่าผมมาวันธรรมดาวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็ทำงานนะครับแต่พอหลังจาก5โมงไปแล้วเนี่ยครับคนเขามาออกกำลังกายกันเนี่ยรถจอดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยดีมากนะจังเป็นจังหวัดที่แบบคนรักสุขภาพมากเลยอ่ะเออดีมากเลยเนี่ยแล้วมีแบบศูนย์บริการเนี่ยเออเฮ้ยผมอยากให้หลายๆจังหวัดอ่ะเป็นแบบนี้เนี่ยศูนย์บริการนักท่องเที่ยวลักษวารินเนี่ยผมอยากให้ทุกๆจังหวัดเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยดีมากนะเนี่ยอันเนี้ยชื่นชมในจังหวัดระนองเลยนะเนี่ยดีมากมันทำให้ประชากรเนี่ยแข็งแรงพอประชากรแข็งแรงแล้วเนี่ยงบที่จะเอาไว้เกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยมันจะน้อยลงและเมื่อประชากรแข็งแรงแล้วเนี่ยทุกๆอย่างมันจะดีหมดเลยนะครับเพราะสภาพเศรษฐกิจหลายๆอย่างมันจะดีหมดเลยนะครับโหยผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแบบชื่นชมเทศบาลเลยเทศบาลเมืองระนองเลยเนี่ยมีห้องน้ำสาธารณะเนี่ยให้คนที่เขามาออกกำลังกายเนี่ยได้แบบอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยโหดีว่ะคือโคตรอยากอยู่ระนองแล้วเนี่ยคือมาซื้อที่ที่นี่เลยดีไหมเนี่ย1ที่ผมขับรถนะรถแม่งไม่ติดเลย2เนี่ยถ้ามีคุณภาพชีวิตดีๆแบบนี้นะโหโคตรดีเลยนะครับเนี่ยมีนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดีแล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นร้านอาหารคุณลินนะครับเผื่อคุณออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะมานัดเจอเพื่อหรือเนี้ยก็ทานอาหารร้านคุณลินได้นะโหผมยังไม่เคยเจอที่แบบดีอย่างนี้เลยนะกรุงเทพยังไม่ดีเท่านี้เลยอ่ะผมก็กล้าพูดเพราะว่าแต่ก่อนนั้นผมก็อยู่กรุงเทพมามีห้องอาบน้ำมีเลนแบบนี้มีสันทนาการแบบนี้ถึงแม้จะอยู่สวนลุมก็เถอะสวนลุมห้องอาบน้ำหรืออะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยโอเคนี่ฮะมีอิมเมอร์เจนซี่ด้วยเหรอเฮ้ยโอ้โหสุดเลยโคตรดีเลยอ่ะคือดีมากนะดีจริงเนี่ยเรื่องนี้เป็นแบบลานที่เอาไว้ออกกำลังกายเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆบ่อน้ำร้อนอ่ะนะครับที่คนมานั่งแช่กันนะครับผมไม่แน่ใจถ้าผมอ่านไม่ผิดก็คืออะไรรักษาวารินถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยครับบ่อน้ำร้อนนะโหโคตรดีอ่ะดีจริงยอมรับเลยละนองโหแต่ก่อนนะผมอยากอยู่พังงามากนะครับพังงาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สวยมากนะแต่วันนี้พอมาเห็นระนองแล้วเนี่ยผมไม่เคยมาระนองนะโหระนองนี้แม่งก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยก็ดีมากนะครับเนี่ยคือสุดยอดเลยเนี่ยแล้วมีเนี่ยผู้รักษาความปลอดภัยเนี่ยมาตรวจเรื่อยๆนะครับแล้วเนี่ยท่านใดที่ปวดเมื่อยนะครับก็มาแช่น้ำร้อนเนี่ยได้โหเฮ้ยอันนี้เป็นบ่อเดี๋ยวบอกว่าอันนี้ต้มไข่นะแล้วบอกว่าถือมือดีถอดแป๊บเดียวเองรองเท้าอ่ะโหมันปวดลุ้มตัวแล้วรู้ว่าเป็นอาการที่แม่ตกใจต้องมาลงจริงตรงนี้นะครับจะเป็นบ่อใหญ่ประมาณ65องศาคือต้มไข่ได้เมื่อกี้ผมคุยกับพี่เขาแล้วคือผมมาครั้งแรกละนองและผมก็หลงรักเลยเหมือนกับที่ผมหลงรักพังงา
นะครับแต่พังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่เงียบๆและผมอยากจะใช้ชีวิตที่แบบไม่ต้องยุ่งกับใครและพังงาตอนนี้ผมมีข้อมูลเชิงลึกว่ามันจะพัฒนาไปขนาดไหนนะครับแต่ละน้องเนี่ยมันก็มีข้อมูลเหมือนกันเรื่องคอคอสกะแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างกันเมื่อไหร่แต่สิ่งที่ผมหลงรักละน้องคือคุณภาพชีวิตที่เขาได้โคตรดีใครจะมาอยู่ต่างจังหวัดผมแนะนำละน้องคุณภาพชีวิตแม่งดีมากสุดยอดเลยคือผมให้เดอะเบสเลยกรุงเทพกรุงเทพอะไรก็เหอะผมให้เดอะเบสละน้องชื่นชมเลยเจ๋งมากอันนี้ยังไม่หมดนะครับอันนี้คือบ่อที่เขาแช่นะนี่ยังไม่หมดนะที่เขามีให้วัดความดันเพราะว่าบางท่านเนี่ยแช่น้ำร้อนเพลินนะครับแล้วความดันมันขึ้นดังนั้นเนี่ยควรจะมีการเช็คเหลืออะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงมีโคตรใส่ใจเลยไม่มีจังหวัดไหนที่ทำแบบนี้ได้ละนองเจ๋งมากผมอยากให้เป็นแม่แบบที่หลายๆจังหวัดทำตามเรื่องสวนสาธารณะแบบนี้ความปลอดภัยความสะอาดสุดยอดอันนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับที่เขาเก็บเอาไว้บอกโหหลงรักน้องว่ะผมพูดจริงๆผมไม่เคยแบบพูดในคลิปเลยนะในจังหวัดไหนนะพังงาคือ the best อันนี้คืออีกหนึ่ง the best พังงาและละนองคือสุดยอดจริงๆผมไม่สนใจจังหวัดที่แบบใหญ่ๆโตๆอย่างภูเก็ตกรุงเทพหรืออะไรพวกนี้เลยนะเพราะว่าคำว่า the best ของผมคือถ้าคุณอยู่แล้วสุขภาพคุณดีนะครับการคมนาคมดีการดูแลประชากรดีอันนี้คือ the best ของผมผมชื่นชมจากใจจังหวัดระนองคือ the best นะครับรองจากพังงาที่ผมแบบอยากจะไปอยู่สุดยอดจริงๆชื่นชมเทศบาลนะครับที่ดูแลตรงนี้สุดยอดยอมเลยและผมอยากให้เมืองใหญ่ๆลองทำตามดูนะครับความปลอดภัยความสะอาดของสวนสาธารณะสุดจริงๆยอมรับเลยและตรงนี้มีสระว่ายน้ำให้เด็กๆได้ว่ายน้ำด้วยนะไม่ใช่แบบไก่กาอาราเล่นะครับสุดจริงยอมรับอันนี้คือยอมแล้วยอมแล้วเนี่ยครับเป็นสวนสาธารณะที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มาออกกำลังกายได้สันทนาการได้อยู่ครอบครัวสิ่งนี้แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเฮ้ยเด็กอย่าเล่นมือถือเพราะคุณมีแอคทิวิตี้ให้เขาทำไงครับแต่ถ้าคุณไม่มีแอคทิวิตี้ให้เขาทำคุณมาด่าเด็กว่าเฮ้ยคุณเล่นแต่มือถือและเด็กมันถามกลับว่าแล้วจะให้เขาทำอะไรคุณไม่มีอะไรให้เขาทำแต่ที่นี่มีอะไรให้เด็กๆทำมันเลยทำให้เด็กๆละทิ้งจากมือถือได้นะครับและก็ไปเล่นน้ำซึ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนเด็กก็มาเล่นน้ำกันอันนี้จะมีค่าเข้า50บาทนะอ่ะเนี่ยครับค่าเข้า50บาทเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มโคตรคุ้มแล้วคุ้มแล้วมีห้องน้ำพร้อมนะครับเนี่ยครับสุดยอดถ้าคุณมีกิจกรรมให้กับประชากรของคุณทำให้เขาได้ออกกำลังกายทำให้เขาได้รักษาสุขภาพมันคือที่สุดจริงๆนะมันคือที่สุดจริงๆนะครับผมมาเห็นเนี่ยผมยังไม่ได้ลงแช่นะผมยังบอกเลยว่าโอ้โหโคตรดีเลยเนี่ยดีมากระนองดีจริงนะครับตรงนี้ก็เผื่อท่านใดที่มาเที่ยวระนองนะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะครับสำหรับบ่อน้ำร้อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกเปล่าหรือว่าลักษวาลินผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะครับบ่อน้ำร้อนที่นี่นะครับตอนแรกกับผมจะไม่มานะเพราะว่าผมมองว่าเฮ้ยบ่อน้ำร้อนที่อื่นที่ผมไปหลายๆที่เนี่ยมันไม่ประทับใจอ่ะแต่พอผมมาที่นี่แล้วแบบมันคนละเรื่องเลยมันคนละเรื่องผมอิจฉาคนละนองเลยจริงๆนะอิจฉาเลยเนี่ยครับเนี่ยเขามีป้ายผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำแร่ด้วยนะมันไม่ใช่เป็นน้ำร้อนธรรมดานะครับมันคือน้ำแร่เนี่ยครับเนี่ยโหเจ๋งว่ะห้ามต้มไข่เมื่อกี้กำลังคุยกับพี่ก็เลยว่าให้ต้มไข่ได้ไหมเขาบอกว่าห้ามต้มไข่แปะป้ายไปเลย
เออเหมือนเขารู้เลยว่าผมจะต้มไข่เนี่ยครับรถยนต์ก็มาจอดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารให้ทานกันนะครับคุณไม่ต้องกลัวว่าจะหิวหรืออะไรนะร้านคุณลิ้นเนี่ยเป็นร้านชื่อดังนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงความปลอดภัยสูงมากเพราะว่ามีไฟตลอดแล้วก็มีตู้อิมเมอร์เจนซีเวลาถ้าคุณเกิดด่วนเหตุร้ายเนี่ยจะทุบได้หรือมันเปิดแล้วก็กดปุ่มได้แต่ผมว่าค่อนข้างยากครับเพราะไฟอ่ะตามร้านค้ามันเต็มไปหมดเลยและสิ่งที่สำคัญก็คือรถมันเป็นวันเวย์นะครับยังไงคุณก็ต้องวนแล้วออกทางอีกทางหนึ่งมันไม่ได้ออกทางเดิมดังนั้นเนี่ยความปลอดภัยจะค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชื่นชมนะเทศบาลระนองอยากจะให้เป็นต้นแบบหลายๆที่ในประเทศไทยที่ทำสวนสาธารณะเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับอิจฉาคนระนองมากๆนะครับ